มือปราบสัมภเวสีสิ่งที่คุณสุนีพบเจออยู่นั้นเธอไม่อาจคาดเดาได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันถาโถมเข้ามาสู่ตัวเธออย่างไม่ทันตั้งตัวจนสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตัวเธอเองและคนรอบข้างก็คุยกับเพื่อนๆที่ปฏิบัติธรรมนะเขาก็เลยบอกว่าลองไปปฏิบัติธรรมไหมไปปฏิบัติธรรมกันมา3วันก็คือนั่งสมาธิอะไรก็แพ้เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราเก็บไปนะก็กลับมาบ้านก็มาปฏิบัติต่อที่บ้านเราก็ไหว้พระสวดมนต์ของเราทุกวันนะเหมือนกับมีคนมาบอกเองขึ้นไปที่นี่นะแล้วเองจะหายในความฝันเสียงเหมือนปูที่ว่าใจดีอะมาบอกเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็ไปเจอพี่ๆที่เขาไปเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปพาไปวัดทางสายนะเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านเก่งมากเลยแค่ไปคุยกับท่านเนี่ยท่านก็รู้แล้วแล้วช่วงนั้นนะครับยังมีอาการพวกนี้ยังตอนนั้นยังไม่มีอาการตรงนี้เลยใช่ไหมครับยังก็คือยังไม่ขัดยังไม่มีเป็นปกติก็ไปคุยให้หลวงพ่อฟังเขาก็นั่งมองหน้าหลวงพ่อท่านนั่งมองหน้าท่านก็บอกว่าเจ้ากรรมนายเวรของเราต้องการบุญบารมีนะหลวงพ่อจัดบวชเนี่ยปีนึงตั้ง5ครั้งโยมมาปฏิบัติธรรมนะก็ไปเรื่อยๆพอไปแล้วทีนี้ดวงวิญญาณดวงไหนเหมือนกับที่เนี่ยดวงวิญญาณดวงไหนที่ว่าเขาจะก็มาเข้าแล้วก็เราก็ต้องพาไปทรงปฏิบัติธรรมเรื่อยๆเพราะนั่นก็มีดวงวิญญาณมาเองไม่รู้มาจากไหนทุกครั้งที่คุณสุนีถูกผีเข้าเธอจะแสดงอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกและร้องไห้ออกมาทุกคนที่อยู่รอบข้างก็จะรู้ทันทีและพาเธอไปหาร่างทรงเพื่อทำการรักษาแล้วพอไปคนรอบข้างเห็นพี่ในลักษณะไหนบ้างพี่ก่อนตอนที่พี่เป็นดิ้นร้องแล้วก็เหมือนก็ให้ช่วยปลดปล่อยเขาอะบางทีเดือน2ครั้งเดือนไหนแจ็คพอตก็ซีเลยจนไม่ไหวแล้วอะไปปฏิบัติธรรมปุ๊บแล้วก็มีวิญญาณเข้ามาเนี่ยพี่ยังคงปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นใช่ทำที่บ้านด้วยไปวัดมั่งแล้วแต่โอกาสไปวัดมั่งแต่อาการดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นเรื่องอาการผีเข้าครับยังเข้าเรื่อยๆใช่ไหมครับฝันเห็นผู้หญิงสมัยไหนไม่รู้นะนุ่งผ้าจงกระเบนนะครับผมแต่ว่าที่หน้าอกก็ไม่ได้ใส่เสื้อนะเป็นอะไรคาดอะอย่างเงี้ยเป็นสีน้ำตาลครับก้าวผมมวยนั่งหมอนสามเหลี่ยมนั่งพับเพียบแล้วก็นั่งมือประสานกันเนี่ยเขามาเรียกเราว่าคุณหลวงตอนนั้นก็เยอะแล้วนะก็ปล่อยไปเยอะแล้วอะผ่าไปเยอะแล้วเสร็จแล้วพอมาเข้าฝันวันนี้เราก็บอกว่าไม่อยากดูไม่ต้องมาให้ดูแล้วแต่เราเถียงตอบโต้เขาได้เราบอกว่าไม่อยากเห็นไม่ต้องมาให้เห็นไม่อยากดูไม่อยากรู้เลยทั้งสิ้นเขาบอกไม่เห็นไม่ได้แล้วเราก็ปวดหัวมากต้องเห็นภาพอันเนี้ยเขามองมานะแต่สายตาเขาอะไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นเขาบอกมาขอโอโหสิกรรมเข้าต้องพาเขาไปทรงนะพาไปที่คนทรงเขาเสร็จปุ๊บนี่เขาได้มาพูดอะไรไหมได้ซื้ออะไรกันไหมเขาก็พูดเขาไปพูดที่นู่นแหละแต่เราไม่รู้แล้วพูดที่นู่นพอไปทรงเขาเรียบร้อยก็หายพอตอนหลังอยู่ปวดท้องเป็นเหม็นเนี่ยจะปวดท้องตลอดคือปกติก็ปวดอยู่แล้วแต่ไม่ได้มากถึงขนาดนี้จะปวดมากปวดเหมือนโดนฟันท้องจริงๆแล้วเขาก็มาบอกฟันท้องเขาเป็นเพื่อนกันเป็นทหารเป็นเพื่อนกันจะเอาให้ตายเลยเคยไปทำบุญทางนู้นทางวัดราชบุรีนู้นน่ะผิดตัวนี้แหละอันนี้ตัวเดิมใช่ไหมตัวเดิมตัวที่ว่าอาฆาตเนี่ยก็ไปกับพี่ทีนี้พูดเลยจะเอาให้ตายพอหลังจากนั้นเป็นวิญญาณที่ว่าเจ็บมานี่นะเจ็บท้องที่ว่าเขามีดฟันท้องมันไม่เกี่ยวกับเจ็บข้างซ้ายนะอันนี้ท้องน้อยอันนี้ท้องน้อยตรงอาการนั้นเป็นอยู่ไหมครับเจ็บท้องก็เป็นมาเรื่อยๆแต่พอไปสิงห์บุรีแล้วทุเลาลงมาหน่อยคือไม่กินเนื้อสัตว์ก็ช่วยได้แต่มาเจ็บท้องน้อยเหมือนกับผลฟันท้องก็เจ็บมาเรื่อยพอเดือนนึงเจ็บครั้งนึงอาการของคุณสุนีเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเมื่อวิญญาณที่เข้าสิงร่างเธอในตอนนี้มีความแค้นกับเธอมาตั้งแต่อดีตชาติมันสร้างความทุกข์ทรมานให้กับคุณสุนีเป็นอย่างมาก
แล้วก็พอดีลูกสาวก็มีน้องกลับมาให้แล้วพอตั้งแต่หลังจากนั้นตั้งแต่เลี้ยงหลานทีนี้ไม่ต้องทำไรแล้วทำไม่ได้เลยยิ่งไม่ได้ปฏิบัติเลยยิ่งแย่เลยไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ไหว้พระเลยยิ่งแย่นี่แย่ยังไงครับคือผีมันจะเข้าจะมาตลอดเวลาเลยคือที่อยู่ตอนนี้เหมือนกับ3ดวงวิญญาณที่อยู่ที่ตัวเนี้ยเหมือนกับอีกดวงนึงช่วยอีกดวงนึงจะไปอีกดวงนึงอาฆาตท้ออยากตายแต่ไม่กล้าฆ่าตัวตายคนรอบข้างพี่เวลาพี่ไปที่นู่นที่นี่นี่เขาที่เขานินทาเขามองพี่ว่าบ้าก็พอนั่งดูคือตอนนั้นมีเวลาเลี้ยงหลานใช่เลี้ยงหลานด้วยแล้วก็นั่งดูด้วยพอ3โมงก็เปิดแล้วเปิดดูพอดูอาการหมอป้าเขาก็สวดพอสวดเราเริ่มเอ๊ะทำไมถึงใจสั่นมือสั่นก็เลยตัดสินใจไปดูในรายการก็โทรโทรศัพท์ไปครั้งแรกไม่หลงครั้งที่2หมอป้าให้ไปแต่เช้าให้ไปเอาของมาทำในบ้านนะเขาบอกว่ามีผีคนที่2ไปนั่นหลงนะครับพอคนที่3เสียงปู่มาบอกว่าก่อนจะไปเนี่ยให้บอกครูบาอาจารย์ของหมอป้าซะให้นำทางให้บอกทางนู้นยกมือบอกว่า10นิ้วของลูกเนี่ยต่างธูปเทียนทองนะขอครูบาอาจารย์ของหมอป้าช่วยนำทางให้ไปคราวนี้ให้ได้ผลทีเถอะแล้วก็บอกเสียงที่ว่านุ่มๆเนี่ยก็เรียกเขาว่าปู่ไม่รู้ว่าใครบอกว่าให้ช่วยให้ไปคราวนี้ให้ได้ผลทีเถอะพอไปก็เลยไปออกที่นู่นออกอาการยังไงบ้างออกอาการก็คือวิญญาณเขาบอกเลยว่าก็ไปถึงนู่นจะไปเข้ามีอาการแบบเนี้ยแน่นแล้วก็จะไปดิ้นทุรนทุรายแน่นหน้าอกเลยตอนนั้นยังรู้นะแล้วหมอป้าบอกว่าให้สงบสติอารมณ์ถ้าไม่งั้นจะคุยกันรู้เรื่องไหมก็เลยนั่งคุมสติสักพักแต่ว่าที่พูดออกไปเนี่ยไม่ใช่ตัวเองแล้วตอนที่อยู่บ้านหมอป้าที่หมอป้าได้ทำการช่วยเหลือไงตอนนี้มีตอนนั้นจำไม่ได้ไม่มีสติใช่ไหมยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่บอกกับเพื่อนมาเพื่อนบอกว่าต้องมาทำที่บ้านภายในบ้านหลังนี้มีความหลอนที่ซุกซ่อนมากมายจนทำให้คุณสุนีต้องพบเจอกับวิญญาณสุดสยองเข้าครอบงำในร่างของเธอนับครั้งไม่ถ้วนจนสภาพร่างกายเธอย่ำแย่ถึงขีดสุดร้อนถึงหมอปลาต้องยื่นมือเข้ามาช่วยครับทุกช่วงเลยไหมครับเหมือนกับจะออกอาการตลอดมันเหมือนเขาไปที่หัวใจอะจู่ๆคุณสุนีก็มีอาการแปลกๆเกิดขึ้นก่อนหมอปลาจะมาเพียงไม่นานครับถึงเป็นละไปนานจังไปหาหมอก็สองวันแล้วไม่ว่าเพิ่งแบบเนี้ยเพิ่งอาการเป็นละก็หมอจะลงมาถึงนี่แหละมากัดไหมอ๋อแล้วบ้านของพี่มันถึงตรงไหนบ้านนาทีอ่ะพี่ผ่าไม่ดูทีก่อนเนาะหมอปลาตัดสินใจที่จะสำรวจบ้านก่อนเพื่อหาต้นตอของปัญหาที่เกิดขึ้นอับมันมาเข้าว่ามันมาอยู่นี่มานานแล้วล่ะผมเข้ามาผมยังไม่เจออะไรเลยตอนที่มองมาแล้วก็มาตัดแล้วก็ต่างทิ้งเข็มก็จุดเป็นสายแม่ตะเคียนหรืออะไรกันเนี่ยอยู่ไหนสายอยู่ตรงไหนหมดไปแล้วไม่ไรขอดูต่อนิดเดียวเนี่ยผมเริ่มมาบริเวณนี้ผมแย่เดี๋ยวพี่อันนี้แล้วนี่สร้างใครอ่ะมีสร้างที่บ้านผมใครมาตั้งไว้อ่ะไม่นานหมอปลาก็สัมผัสได้ถึงวิญญาณครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าห้ามพลาดไม่แย่บริเวณนี้สำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับเ
มือปราบสัมภเวสี